ยิ้มอะไรขนาดนั้นเอาการด้านวิชาศิลปะนกเนี่ยนะอืมทำไมอ่ะปกติไม่เห็นพูดถึงเลยก็อิสระไงอิสระที่จะบอยบินไปไหนก็ได้ทำอะไรก็ตามใจไม่ต้องถูกกักขังนะแล้วถ้าวันหนึ่งกลายเป็นนกอ่ะจะไปที่ไหนอ่ะถ้าวันหนึ่งเราเป็นนกก็หรอแล้วคงบินไปให้ไกลๆอ่ะไกลจากพ่อไกลจากบ้านแล้วก็ไกลจากตรงเนี้ยแล้วจะไกลจากเราหรือเปล่าไม่ดีเลยเพราะว่าเราจะไม่ปล่อยมือเคียงไปเหมือนกันฉันสัญญาจะใช้ทุกวินาทีให้มีความหมายจนกว่าแสงจะเลือนลับไปจนเวลาจะหยุดความรักของเราเขตเขตอยู่ไหนอ่ะได้ยินหรือเปล่าไหนบอกว่าจะไม่ปล่อยมือกันไงเราแค่อยากเห็นรอยยิ้มของเด็กสองคนนั้นการที่ทำให้พวกเขาหันหลังให้กันมันเป็นความผิดพลาดที่สุดในชีวิตของเราเลยอ่ะกลับมาทำไมอยู่วะคนเช่าห้องคนใหม่นี่ใครเหรอครับพี่สอนมองหน้าหาพ่อไอ้เชี่ยเขตฝีมือมึงใช่ไหมจุกกูทำไมเนี่ยก็ปากเคียงอ่ะขวางทางแล้วเลยเขตกับเคียงอ่ะถ้าไม่ชอบกันพี่ไม่ว่าอะไรนะแต่ถ้าเกิดการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นน่ะพี่จะถือว่าทั้งคู่ต้องปรับทัศนคตินะมึงเหมือนมีอะไรจะพูดตั้งแต่แรกอ่ะไม่ได้อยากไปแล้วมึงคิดป่ะวันหนึ่งมึงจะกลับมาคิดมาตลอดแน่ใจใช่ไหมถือซะว่าเป็นคำขอร้องของคนที่กำลังจะตายแล้วกันครับมองอะไรหน้ากูมีอะไรให้มองเหรอเรารักเคียงนะว่าความรักมีอาจหยุดเวลาฉันทำไม่ชอบพูดเหมือนว่าจะหายไปอยู่เรื่อยเลยถ้าวันนี้เราหายไปไหนอีกอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่ได้หรอเรากลัวว่าเวลาของเราจะเหลือไม่มากพอเป็นตลอดไปของเคียงทำไมเขตถึงไม่บอกเราเราไม่อยากให้เคียงรู้ว่าเราป่วยวันหนึ่งเราอาจจะจำอะไรไม่ได้เลยหมายความว่าวันหนึ่งเขตก็จะลืมเราไปหรอเราไม่มีวันลืมเคียงหรอกให้เรารู้สิ่งบนโลกอ่ะเราก็จะไม่ลืมเคียงนะเคสเคสอยู่กับเราก่อนเคสตื่นก่อนเคสไว้ในใจฉันสัญญาจะใช้ทุกวินาทีให้มีความหมายจนก่อนแสงจะเลือนลับไปจนเวลาจะหยุดความรักของเราวันนี้อ่ะ
มีความสุขจังเราอยากกลับไปมีความสุขกับเคียงก่อนที่เราจะตาย